วิชาหินเบาวิชาหินเบาสุเหล่าแขกจีนชาวมุสลิมชอบมีเรื่องกับทหารเรือเพราะเขตทหารเรือมีถิ่นฐานบ้านช่องที่ทางฝ่ายกองทัพเรือปลูกให้ครอบครัวทหารเรือนั้นอยู่ใกล้กันสาเหตุส่วนใหญ่ที่จะมีเนื่องจากทางฝ่ายมุสลิมมีลูกมีหลานสาวหน้าตาสะสวยเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุรุษเพศชายหนุ่ม ซึ่งอยู่ต่างถิ่นต่างตำบลมาเกี่ยวพาราศีทําให้ชาวหนุ่มที่เป็นมุสลิมกีดกันมีเรื่องวิวาทชกต่อยทำลายร่างกายถึงโรงพักเสมอและยิ่งไปกว่านี้ยังมีพวกทหารเรือที่เกเรชอบคมเหงลูกและหลานสาวของชาวมุสลิมอยู่เสมอทั้งๆท,ที่รู้ว่าเป็นคนละสัญชาติคนละศาสนาหญิงสาวชาวมุสลิมเคารพนับถือประเพณี เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ห้ามไม่ให้ยุ่งกับชายหนุ่มต่างศาสนาในครั้งนั้นมีทหารเรือยศชั้นพันจาตรีชื่อสาครบุญนาคมาติดพันหลงรักนางสาวโลติมาฮารีซึ่งเป็นลูกสาวโตอ,อิมามชื่อยูโซฮารีเป็นหัวหน้าชาวมุสลิมสุรั่าแขกยูโซฮารีตั้งร้านอาหารคาหวาน มีชายทั้งที่หนุ่มและไม่หนุ่มทั้งไทยจีนแขกมาช่วยกันอุดหนุนกิจการการค้าเจริญเพราะมีลูกสาวแสนสวยเป็นคนช่วยเสิร์ฟช่วยขายโลติมาฮารีเป็นลูกสาวสุดที่รักสุดสวัสด์ของยูโซผู้เป็นพ่อและเป็นที่รักของชายหนุ่มทั้งหลายแต่เธอยังไม่เคยคิดในเรื่องความรักชายหนุ่มที่หลงรักและติดตามเธออยู่เสมอชื่อ พันจ่าสาครบุญนาคได้เขียนจดหมายรักถึงเธอซึ่งเธอเองก็ฉีกทิ้งยูโซผู้เป็นพ่อเห็นจดหมายที่เธอฉีกทิ้งก็เอาจดหมายที่เหลือไปให้กาเซมลูกชายคนโตอ่านข้อความให้ฟังก็ทราบว่าเป็นจดหมายของจ่าสาครซึ่งเป็นทหารเรือและเป็นคนสนิทของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพราะจ่าสาครใช้นามสก,กุลเดียวกับ พระชนานีของเสด็จในกรมและรู้นิสัยอันาพานของจ่าสาครเป็นอย่างดีเพราะมามีเรื่องหึงหวงไลต้ตีกับชายหนุ่มคนอื่นอยู่เสมอไม่มีใครกล้าที่จะฟ้องตำรวจและยิ่งขวานี้ทหารเรือกำลังเฟื่องอำนาจเพื่อที่จะอยู่โดยสันติสุขยูโซจึงเชิญจ่าสาครมาที่บ้านให้ลูกชายคนโตมาถามทางจ่าสาครมีความสงสัย จึงพูดกับกาเซมว่ามีธุระอะไรกาเซมจึงเล่าเรื่องจดหมายที่จ่าสาครเขียนถึงน้องสาวตนให้ฟังจ่าสาครได้ยินดังนั้นจึงชักชวนจ่าเดิมและจ่าสังเวียนซึ่งมีนามสก,กุลเดียวกันให้ไปเป็นเพื่อนเพื่อพบกับยูโซะพร้อมนำอาวุธมีดปืนพกมาเป็นเครื่องป้องกันตัวเมื่อจ่าทั้งสามมาถึงบ้านนายยูโซก็ต้อนรับอย่างดีและได้สอบถามจ่าสาครว่า จะมารักลูกสาวผมจากนั้นมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวา่าใจผมได้ทราบจากจดหมายที่เขียนถึงลูกสาวผมผมบอกกับบังกาเซมว่าผมไม่ขัดข้องเรื่องที่จะรักลูกสาวผมแต่ว่าก่อนแต่งกับลูกสาวผมจะจะต้องโอนเข้ามาอยู่สาสนาเดียวกับผมจาสาคอนตอบว่าในข้อนี้เขาไม่อาจทําทตามได้เหตุขัดข้องเพราะเขามีเครื่องรางของข,องของังเขาสั่งน้ามันงา จากหลวงพ่อกบจังหวัดนครสวรรค์เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกับสเสด็จในกรมถ้าโอนศาสนาแล้ววิชาจะเสือ่อมยูโซอิมามจึงพูดว่าอย่าเข้าใจผิดพระคถาพระเวทนั้นศาส,สนาพุทธกับศาสนาอิสลามก็ต้องอาศัยความแน่วแน่ของพลังจิตอย่าว่าแต่พระคถาของตัวจ่าเลยพระคถาของตัวบังก็มีที่เป็นวิชาคงกรพันชาตี ชื่อว่าวิชาหินเบาคงทนต่อคมอาวุธปืนและแม้แต่จะเอาหินก้อนโตเท่าไหากระเทียมทุ่มคอก็ไม่เป็นอะไรแม้ว่าหินนั้นจะหนักแสนหนักก็ไม่อาจทำอันตรายได้เพราะพระคถามีอำนาจบังคับให้หินเบาและได้ถามจาสาครว่าพระคถาของจาป้องกันอันตรายจากหินก้อนใหญ่ได้หรือไม่จาสาครตอบไปว่าสามารถป้องกันได้ทุกอย่าง ได้ยินดังนั้นยูโซจึงเอ่ยว่าทั้งจ่าและผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าของใครจะแน่ขักกันจ่ากับผมมาทดลองแสดงให้เป็นขวัญตาเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์และให้คนทั้งหลายดูเล่นจ่าสาครบุญนาคผู้อ่อนต่อโลกมากทางด้านสัยศาสตร์เพราะว่าวิชาหินเบานี้บุคคลที่จะได้มาจะต้องเป็นชาวมุสลิมที่ต้องไปศึกษาที่นครเมก,กะเป็นเวลาสามปี จึงจะเรียนสำเร็จเป็นวิชาพิเศษซึ่งมนคาถาของไทยมีแต่เครื่องรางของขังป้องกันอาวุธคมมีดอาวุธปืนไม่มีวิชาพระคาถาที่สามารถบังคับให้หินเบาได้พวกที่ไปศึกษาที่นครเมกะคนเหล่านี้เก่งในเรื่องระเบิดน้ำลุยไฟและวิชาหินเบายูโซฮารีก็บอกให้กาเซมจัดหอกสามเล่ม ก้อนหินขนาดใหญ่เท่าหายกระเทียมสามลูกหินนั้นยกแทบไม่ไหวการทดลองนั้นยูโซให้จ่าสาครแทงด้วยหอกเล่มละครั้งแทงข้างหลังสองครั้งแทงด้านหน้าอกอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วให้จ่าสาครเอาหินทุ่มหลังทุ่มคอและทุ่มหัวถึงสามครั้งปรากฏว่ายูโซไม่เป็นอันตรายเลยจ่าสาครกับพวกสองคน ปรึกษากันว่าจะไม่เอาอยู่แล้วเพราะไม่เคยเห็นหรือได้เคยเรียนวิชาหินเบาแต่ก็ต้องมีมานะไม่ว่าจะมีอันตรายก็ต้องต่อสู้ศักดิ์ศรีของชายชาติอาชาในพร้อมกับยืนให้ยูโซใช้หอกแทงด้านหลังและด้านหน้าตามสัญญาต่อจากนั้นยูโซพยายามจะเอาหินทุ่มหัวจ่าสาครแต่อำนาจแห่งคุณธรรมที่มีฝังประจําใจโตอ,อิหมามผู้เรืองฤทธ ผู้มีศีลธรรมอันดีงามจะทุ่มคอจากสาครหรือจะทุ่มที่หัวก็น่ากลัวจะถึงซึ่งความตายประกอบกับมีความเกรงกลัวและเกรงใจในเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จึงชะง,งักมือทุ่มแต่เพียงค่อนข้างเบาครั้งแรกที่หินถูกหลังจากสาครขนาดเบาๆเลือดยังไหลออกจากทางปากอาการสาหัสอยู่โซกทุ่มเพียงครั้งเดียวถึงกับต้องเอาจากสาคร ไปโรงพยาบาลเจ็บปวดรอดร้ายยิ่งนักเช้าวันลุ่งขึ้นสเสด็จในกรมตื่นบรรทมแต่เช้าทุกเชา้จาจ่าสาครจะนํากาแฟมาถวายพร้อมด้วยขนมปังแต่เช้าวันนี้มันหายหัวไปไหนด้านจ่าเติมซึ่งเป็นเพื่อนจ่าสาครได้เล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างละเอียดสเสด็จในกรมดาหลัดถึงอาการป่วยของจ่าสาครแล้วตัดอีกว่าไอพวกนี้ไม่รู้จักที่ตาย ไปเล่นกับพวกวิชาหินเบาได้หรือเสด็จในกรมบอกว่าจ่าเติมมึงพากูไปเยี่ยมไอจ่าสาครนหน่อยมันลงสักน้ำมันกับหลวงพ่อทองวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกับกูเมื่อมาเยี่ยมจ่าสาครจ่าสาครยังพูดไม่ได้และนอนคว่ำหน้าอยู่เพราะกระดูกสันหลังหักเสด็จในกรมมาหายูโซที่บ้านยูโซตกใจเพราะเสด็จในกรมมาถึงบ้าน ยิ่งรู้ว่าจ่าสาครเป็นคนสนิทของเสด็จในกรมก็มีความกลัวตกประมาจนงันงกจึงมากราบแทบระบาทเสด็จในกรมตัดถามว่าเรียนวิชานี้มาจากที่ไหนยูโซกก็กราบทูลดังได้กล่าวมาแล้วประชาชนชาวมุสลิมเมื่อได้รับสิทธิประสาทวิชาหินเบามาจากนครเมกะผู้นั้นจะต้องเข่งในศีลธรรมไม่กินเนื้อสตัตว์ทุกชนิดกินแต่พวกผัก ถัวงาพระเจ้าค่ะเสะด็จในกรมตัดว่าไม่มีอะไรที่จะลงโทษไม่ต้องกลัวอ้วเป็นนักเลงเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นต่างคนต่างมีอาจารย์เมื่อทดลองกันแล้วแพ้ก็ต้องรู้จักแพ้วิชานี้เป็นวิชาที่ทดลองประจักษ์เป็นความจริงแต่อว้วต้องการทดลองตัวยูโซให้ประจักษ์อยากจะดูลิซิว่าจะมีอนุภาพทนรับหินก้อนใหญ่ได้หรือไม่ยูโซ จึงจัดแจงนําเอาหอกสามเล่มหินสามก้อนมาวางไว้ต่อหน้าพระพักสเสด็จในกรมแล้วก็หมอบอยู่ตรงหน้าพระพักสองมือกาบพระบาทสเสด็จในกรมสเสด็จในกรมมีพระดารัสให้จ่าเติมจัดการทดลองอยุโซโดยให้จ่าเติมแทงด้วยหอกสามครั้งด้านหลังสองครั้งด้านหน้าอกหนึ่งครั้งปรากฏว่ายุโซไม่ละคายผิวหนังและตอนที่จะเอาหินทุ่ม ทรงมีพระดำรัสถามยูโซว่าให้ทุ่มที่ไหนยูโซตอบว่าให้ทุ่มที่หัวทุ่มที่คอทุ่มที่หลังรวมกันสามครั้งเสด็จในกรมตกพระไทยเอื้อมพระหัตไปหยิบลองยกน้ําหนักดูรู้สึกว่ามันหนักมากจึงหันมาดำรัสว่าทุ่มไปแล้วไม่มีอันตรายนะเจ้าทรงถามด้วยความเป็นห่วงไม่มีพระเจ้าข้ายูโซกราบทูล เสด็จในกรมถอยพระวรากายมาแล้วหันพระพักไปทางจ่าเติมแล้วพยักพระพักจ่าเติมเริ่มทุ่มจ่าเติมทุ่มครั้งที่หนึ่งจับก้อนหินก้อนใหญ่สองมือแล้วทุ่มเต็มกําลังแรงไปที่หัวยุโซครั้งที่สองทุ่มที่คอครั้งที่สามทุ่มที่หลังทั้งสามครั้งไม่ปรากฏอาการเจ็บปวดที่ไหนเป็นอันว่าการทดลองประจักษ์ว่าวิชาหินเบา เป็นวิชาที่มีอนุภาพเฉพาะผู้ที่ไปเรียนที่นครเมกะกลับมาแล้วถูกแต่งตั้งให้เป็นโต๊ะอิมามหรือใช้ซายีป,ปกครองชาวมุสลิมด้วยความสงบสุขหากแม้นมีชาวมุสลิมคนใดจะมาขอเรียนวิชาหินเบาก็าประสิทธิ์ประสาทให้ต้องถือศีลกินเจจึงจะสำลิดผลการทดลองได้ผ่านพ้นไปแล้วเสร็จในกรมได้ประชุมชาวมุสลิมชาวไทยตั้งแต่โรงเรียนในเรือจนมาติดวัดขะหบดีฝ่ายเหนือ จะหลดทางใต้ถึงคลองสารทุกคนได้รับคำสั่งตามมาประชุมกันพร้อมหน้ามีพระดำรัสให้ชาวมุสลิมและชาวไทยทั้งหลายให้รักษาน้ำใจมีความอบอ้อมอารีต่อกันและขอร้องไม่ให้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอย่าอวดเกง่งอวดอำนาจว่ามีเครื่องรางของขลังวิวาทกันแล้วก็จะนำมาซึ่งความแตกแยกมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในประเทศของเรา เราก็จะต้องสละชีพเพื่อชาติไทยมีครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิก็พยายามฝากเนื้อฝากตัวเพื่อหาของดีมาป้องกันครอบครัวป้องกันประเทศชาติเราก็มีเครื่องป้องกันต่อสู้กับศัตรตูและต่อสู้กับข้าศึกย่อมมีภาษีเหนือขวาก่อนที่จะหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิก็ต้องสืบดูก่อนว่าท่านผู้นั้นมีความรู้ในด้านศิลศาสตร์เก่งจริงหรือไม่อย่าไปหลงเชื่ออ,อาจารย์ปลอมที่หลอกลวงเอาเงิน โดยอ้างว่าตัวมีความรู้แต่ความจริงไม่มีความรู้ถ้าเอาของปลอมมาใช้มันเป็นอันตรายร้ายกาจอาจทําให้เราเจ็บตัวและอาจจะถึงตายก็ได้รู้อะไรก็ให้รู้จริงเสียก่อนไม่ใช่อวดเก่งว่ามีเครื่องรางของของังป้องกันตัวได้เราจะต้องใช้ปฏิพานสืบให้รู้ว่าศัตรูของเรานั้นมีวิชาทางไหนเสียก่อนถ้าเราไม่อาจสู้ได้ก็ต้องรีบถอย ไม่ใช่รู้แล้วว่าสู้ไม่ได้ก็ดันขืนสู้ก็มีแต่จะทำให้ตัวตายดังเช่นจ่าสาครเป็นต้นถ้ายูโซอาคาในเรื่องที่จ่าสาครเขียนจดหมายถึงลูกสาวเขาเขาเอาหินทุ่มหัวก็ตายเปล่าเพราะไม่มีวิชาหินเบาเพราะตัวเองไม่ได้เรียนมานั่นเองและอีกข้อหนึ่งในเรื่องชู้สาวจะเป็นคนไทยมุสลิมจีนพมา่าเขมรความรักโดยจิตนาโดยตั้งใจ ก็ไม่มีอะไรขัดข้องผู้หญิงต่างศาสนาให้เหตุผลว่าถ้ารักเธอต้องโอนศาสนาเราโอนศาสนาก็ได้เพราะความรักไม่มีพรมแดนกัน้นจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่ย่อมอบรงสั่งสอนแต่ในสิ่งที่โลกนิยมยกย่องสรรเสริญละเว้นความชั่วเมื่อไม่สามารถจะโอนศาสนาได้เพราะเจ้าตัวไม่สมัครผู้หญิงอื่นมีถมไปหาใหม่มันก็ไม่ยากอะไรนัก จะเป็นศาสนาไหนพระเวทคาถาโดยอาศัยความแน่นอนของพลังจิตฝ่ายสูงเป็นข้อใหญ่เสด็จในกรมเห็นยูโซเป็นคนดีทรงมีพระดำรัสให้สร้างกุฎีจีนเพิ่มขึ้นเมื่อมีใครจะมาเรียนวิชาก็ให้มาเรียนที่บ้านที่สร้างใหมน่นี้และยังปรากฏอยู่ถึงทุกวันนี้เสด็จในกรมขอเรียนจากโตอิหมมยูโซเขาทูลว่าขอเชิญเสด็จในกรมไปประพาสนครเมก,กะสนพระไทยไปเรียน โดยโอนศาสนาก็จะได้รับผลสมประสงค์พระเจ้าค่าอีกวิชาหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงก,กันก็คือวิชาตีหินเบาเก้าเฮวิชาตีเก้าเฮหินเบาต้นเขาวิชาเดิมเป็นของแขกอิสลามสายพระเวทอันเก่าแก่โบราณผู้ได้เรียนแล้วมักร้อนวิชาเพราะครูแรงหากไม่เจริญพระกรรมฐานควบคุมดังสายพุทธนิยมปฏิบัติ จะทาให้ชอบลองวิชาหากไม่มีสินควบคุมสุดท้ายจะเข้าตัวจัดเป็นวิชากินตัวอีกแขนงหนึ่งที่มักบันทอนอายุของผู้ฝึกเพราะผู้ฝึกจําเป็นต้องทดลองวิชาอยู่เสมอเสมอเพื่อให้วิชาคงอยู่เมื่อขาดการทดลองไปานานๆวิชาก็จะกินตัวไปเรื่อยๆดุดสนิมที่กินเนื้อเหล็กผู้ที่ฝึกถึงขั้นสุดยอดจึงมักจะเป็นพระอภิญญาที่ทรงศีลบริสุทธิ์หรือเป็น หรืสีที่ตะบะแก่กล้าอาศัยอยู่ในป่าลึกและมักจะถ่ายทอดพลังจิตลงในวัตถุมงคลให้สิทธิ์ไว้มากกวา่าที่จะสอนวิชาให้เพราะทําการรักษาได้ง่ายกวา่าและไม่มีผลข้างเคียงเหมือนเรียนวิชาที่แรงๆยกเว้นผู้นั้นมีพื้นฐานที่ดีคือทําบุญมาดีและมีดวงชะตาที่กล้าแข็งคือมีจิตใจที่เข้มแข็งจึงจะถ่ายทอดให้ ซึ่งจะเลือกถ่ายทอดให้เฉพาะคนเท่านั้นอันหนึ่งวิชาตรีนี้มักจะเรียนกันเป็นคู่คือต้องมีเพื่อนเรียนด้วยอีกคนและโดนชะตาต้องแข็งพอกันเรียนเสร็จแล้วต้องผัดกันทุ่มหินใส่กันอำนาจของวิชาจะทำให้หินเบาเหมือนปุยนุ่นหรือหินเบาที่เรียกว่าชาตรีคือทำอันตรายแก่ร่างกายไม่ได้แม้เพียงขุมขน